ในที่สุด Harvest Town ก็อัปเดตใหม่แล้วนะครับทุกคนนะนี่คืออัปเดตใหญ่ส่งท้ายปีนะ2019และสิ่งที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับหลังจากที่เรากดรับรางวัลตรงโนติสตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนคลิกมาที่ System นะแล้วก็เลือกภาษาครับมาแล้วนะภาษาไทยโอ้แต่ว่าถ้ากดเลือกภาษาไทยปุ๊บมันจะรีสตาร์ทเกมนะโอเคนี่นะครับวิธีการที่ทุกคนจะเลือกภาษาไทยได้นะเข้ามาที่ System ครับที่เรามาเซฟนี่แหละนะแล้วก็กดลูกโลกขึ้นมาครับแล้วก็เลือกภาษาไทยแค่นั้นเองนะครับมันก็จะรีเกมรอบหนึ่งนะครับโอเคนะเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนก็จะสามารถเล่นได้อย่างสบายใจเฉิบแล้วนะครับไดมอนด์นะครับเกมนี้มันเปลี่ยนรูปกราฟิกใหม่อีกละเขาบอกว่าเขาเนื้อเรื่องหลักนะครับเพิ่มมานะมีฉากเนื้อเรื่องนั่นนู่นนี่นะครับเวอร์ชันนี้นะโอเคตามปกตินะครับก็จะมีเนื้อเรื่องเนาะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับมีไซน์อินครับระบบไซน์อินนะล็อกอินต่อเดือนครับกี่วันนะถ้าได้ครบ7วันก็จะได้ของนี่ครับนี่ผมคลิกเอาได้ใช่ไหม to double reward reward double ได้ด้วยครับอ่ะกดดูโฆษณาครับโอเคผมกดดูโฆษณาไป1ครั้งครับก็จะได้เพชรมา60นะครับเอ้ย24วันคืออะไรก็ไม่รู้นะนี่เพิ่งจะเป็นวันแรกนะ1วันครับอยู่ดีก็เคลมไอ้ตรง24วันได้แบบเฉยแบบงงๆครับทุกคนอ๋อวันนี้วันที่24อ๋อเข้าใจละอันนี้คือวันที่24ครับมันใช้ชื่อภาษาอังกฤษผิดนะมันต้องเขียนเป็น24วันที่24นะเลยงงครับแล้วก็ข้างล่างนะถ้าเราล็อกอินติดกัน7วันก็จะได้ของอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็นี่ครับไอตัวกระป๋าหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนนะแล้วสิ่งที่ทุกคนจะได้ครับถ้าเราเติมเงินนะจนถึง30เหรียญนะครับคุณจะได้รับเงินนะ 8,888 บาทนะครับแล้วถ้าเพิ่มไปอีกนะ 2.99 ถ้าเติมเงิน3เหรียญเหรอ339ครับก็100นะถ้า100จะได้ตัวนี้ครับมาตกแต่งบ้านนะครับมันคืออะไรอ่ะมันคือวัวศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านนะผมว่านะส่วนไอ้นี่ครับที่น่าสนใจมากที่สุดนะก็คือสกินครับFairy Stone นะถ้าใครเติมเงิน300ครับคุณจะได้ตัวนี้ครับเป็นสกินแบบสกินป่าสกินป่าโบราณครับเอาไว้แต่งบ้านนะอันนี้สุดยอดครับไอตัวสุดท้ายเนี่ยคริสต์มาสตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนรับของรางวัลคริสต์มาสตรงนี้ได้ครับมีคริสต์มาสตรงนี้อีกนะวันที่1ครับ Accumulate Log In ครับ Log In ติดต่อกันนะก็จะได้ของตกแต่งมาเพียบครับอันแรกนี่ได้รองเท้าคริสต์มาสครับเอ้ยไม่ใช่รองเท้าสิมันเป็นเลื่อนล้อเลื่อนหรือเปล่าผมรับมาก่อนละแล้วก็มีไอ้นี่อีกครับถ้าเราเก็บต้นไม้ได้400อันจะได้สิ่งนี้มาครับเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้สักอย่างครับทุกคนนี่ก็เป็นเติมตังค์นะนี่เป็นเติมตังค์ส่วนอันนี้ก็เป็นแจกนมครับถ้าเราได้รับเพชรอะไรประมาณนี้นะครับอันแรกนี่เป็นล็อกอินเนาะแล้ววันที่2ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกครับต่อวันเลยเหรอหึอันนี้คือวันที่2นี่คือเก็บหินนะครับวันที่2ให้เก็บหินครับวันแรกให้เก็บไม้นะก็จะได้ตัวนี้นะครับ hedge coin อ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันจะได้เป็น hedge coin ตัวนี้อ๋อแล้วมาซื้อได้อีกนี่ทุกคนเนี่ยสกินบ้านครับมันจะเปลี่ยนเป็นบ้านต้นไม้แบบนี้เลยนะถ้าทุกคนมีไอ้ hedge coin ได้ถึงนะครับโอ้โหแต่ 1,800 นะให้ตายเถอะแล้วดูครับหีบครับสีต่างๆนะโอ้โหนี่สุดยอดครับเขาเพิ่มแบบสกินตกแต่งบ้านมาเพียบเลยนะอันนี้นี่คือยอมแพ้ละโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนแล้วจะเก็บยังไงให้มันได้1,500เนี่ยสามารถเก็บได้ไปจนถึงสิ้นปีเท่านั้นด้วยนะ7วันสุดท้ายของก่อนสิ้นปีครับเราต้องแบบมาคอยเก็บพวกนี้เพื่อจะได้รับของรางวัลพวกนี้นะครับโอ้โหถ้าใครได้นะผมบอกเลยนะถ้าใครได้นะครับไอ้สกินบ้านเนี่ยสุดยอดมากแน่เลยนะต้องเก็บไว้แบบ 1,500 เลยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยคอลเลกชันตรงนี้คืออะไรอ่ะไปเก็บของครับถ้าได้หมวกได้อะไรพวกนี้มาครับแล้วก็เหมือนเอามาแลกอ่ะ5อันจะแลกนมได้30ขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฮาร์เลย์เดวิสันนะครับ .99 นะเติมเงินแค่30บาทนะครับ
คุณก็จะได้รับฮาร์เลย์เดวิสันโมโตนะสุดยอดเลยนะมีรูปดุ๊กนั่งขี่ฮาร์เลย์อยู่ด้วยนะเจ๋งว่ะโอ้ว่าอันนี้เจ๋งครับอันนี้เจ๋งนี่คือเวอร์ชั่นใหม่นะที่มาในแพทช์นี้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกไอเนี้ยคืออะไรเอ่ยแฮงกิ้งครับอ๋อของตกแต่งครับเอามาแขวนนะต้องแขวนฝั่งนี้ครับมีแต่ถุงเท้านะมันเป็นรองเท้าด้วยไม่ใช่ถุงเท้าด้วยอุ้ยแล้วก็มีฉากเนื้อเรื่องครับไอเครื่องหมายตกใจกลับมาแล้วนะที่บอร์ดนะโอ้ยฉันได้ยินว่าเธอนี่ทำงานหนักมากนะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยฉันก็เลยมาดูหน่อยนะตั้งแต่เธอกลับมาอยู่เนี่ยหลังจากที่เธอดื่มนมผสมกับยาพาราไปเนี่ยไหนดูสิโอ้บ้านของเธอนี่ใหญ่โตขึ้นนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยฉันดีใจมากนะที่เธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่เยี่ยมไปเลยนะตอนนี้นายก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีความคิดดีมากโดนพี่สั่งสอนนะครับงงเลยอยู่ดีๆพี่สั่งสอนตอนนี้คุณปู่ของฉันและฉันเนี่ยยอมรับแล้วนะว่าเธอคือฟาร์มเมอร์ผู้มีคุณภาพนะเป็นสมาร์ทยังฟาร์มเมอร์นะแต่ยังไงก็ตามนะถ้าเธอยังขี้เกียจต่อไปนะอนาคตนี่เธอก็ยังห่างไกลกับความสำเร็จอยู่อีกมากนะเธอต้องขยันมากกว่านี้รู้ไหมโดนพี่อยู่ดีๆพี่สั่งสอนเอาละนะฉันจะไม่บ่นไปมากกว่านี้ละฉันจะคอยจับตาดูนายนะด้วยสองตาคู่นี้เลยนะเพื่อจะทำให้เมืองนี้ได้ภาคภูมิใจครั้งนะ นี่คุณปู่นะหนูจำที่คุณปู่สั่งมาได้ถูกต้องเลยหรือเปล่านะปู่สั่งมาเนี่ย นี่คือ ข้อความที่คุณปู่ให้หนูท่องมานะอันนั้นมันเป็นข้อความจากหนังสือเต๋านะฉันจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะฉันจะคอยจับตาดูเธอแล้วกันนะไอ้หนุ่มหัวน้ำเงิน แล้วคุณปู่ก็จากไปนะครับผ่านไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วออกมาใหม่มีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วแล้วไอ้รูป Facebook นี่คืออะไรอ่ะลองคลิกดูนะครับอ๋อมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าเพจครับหน้าเพจเขานะที่เขาบอกว่ามันเซิร์ชหาไม่เจอแล้วก็มันเหมือนมันล่มอ่ะ ชื่อปลาบาราคูด้านะครับน้องบิลเล่เดี๋ยวผมไปตอบเขาก่อนปลานี่บาราคูด้านี่ได้จากในทะเลนะครับไปตกที่ทะเลนะเดี๋ยวดูให้ครับว่าฤดูไหนนะวิธีการดูก็นี่แหละครับเข้ามาที่แมนนวลเนาะแล้วก็ไปที่ทะเลครับซีไซส์ลิฟโอเคอยู่ในโหมดลิฟนี่ครับตกที่ทะเลนะครับตกแบบใกล้ๆกับชายหาดหน่อยหรือว่าไปตกฝั่งซ้ายเลยก็ได้นะที่เราไปหาไอตัวมนุษย์เงือกนะครับได้ทุกฤดูนะยกเว้นฤดูหนาวนะครับตกง่ายด้วยฟิชชิ่งเลเวล2แค่นั้นนะครับก็หาได้แล้วนะส่วนคนนี้นะครับมาพิมพ์เป็นภาษาจีนไว้นะโอ้ขออภัยด้วยครับอ่านไม่ออกนะครับภาษาจีนอ่ะส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัดกันอีกทีนึงเนาะมีเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ฉากอะไรต่างๆนะถ้าเราเจอนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาอัดกันครับแผ่นท่านเจอเรื่องอีกแล้วครับเนี่ยมันจะมีฉากคัตซีนออกมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เขาอัปเดตพวกเนื้อเรื่องอะไรงี้กลับมานะเพราะว่าเราเข้าแบบนั้นแบบนี้จะมีเนื้อเรื่องเยอะเลยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยนี่นายน่ะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยดึกๆเดินๆนะแล้วเธอมาอยู่นี่ก่อนฉันอีกเนี่ยฮะทำไมฝนต้องตกด้วยเนี่ยเซ็งจังเลยนะยังไม่จบฝนเลยนะเนี่ยเราจะถามเขาว่าโอ้นี่หน้าตาเราในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าตัวเองครับแต่ว่าทรงผมไม่เหมือนกับตัวละครเราเลยตัวเอ้ยมันน่าจะปรับทรงผมให้แบบเปลี่ยนไปตามตัวละครเราได้นะทำไมเธอมาอยู่ที่นี่นะครับหรือว่าจะถามว่าเราแค่เดินผ่านไปนะนี่จะเป็นวิธีการเพิ่มหัวใจโดยเลือกคำถามเลยนะแล้วก็ถามว่าทำไมทุกคนในเมืองถึงไม่ชอบถึงไม่มีคือไอชุดกันฝนนะเราจะถามดีไหมทำไมทุกคนไม่ใส่ชุดกันฝนเนี่ยทำไมหมู่บ้านนี้ทำไมโง่ยังเลยนะเราแม้แต่เราเองก็ยังเดินตากฝนไปตากฝนมานะเราถามเขาดีกว่าว่าเขามาทำไมเราจะถามแบบเอาใจหน่อยนะฉันมาหาของสำคัญบางอย่างนะพ่อของฉันนี่ทำเบสบอลของฉันเนี่ยที่มีลายเซ็นของฉันเนี่ยอยู่บนนั้นเนี่ยหายไปแล้วมั้งนะฉันจะบอกว่ายังไงดีนะพ่อมาพอดีครับ
เอลล่าฉันหามันไม่เจอจริงๆอ่ะลูกเบสบอลของเธอเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ฉันได้จากแม่นะตั้งแต่ฉันเป็นเด็กเนี่ยมันมีลายเซ็นอยู่บนนั้นด้วยนะเอาอีกแล้วครับดราม่าอีกแล้วเกมนี้นะถ้างั้นฉันจะหามันให้เจอแล้วกันนะเราต้องบอกว่าข้อแรกนี่เราจะช่วยดีไหมนะข้อ2คือมันฝนมันตกอะนะกลับบ้านไปก่อนดีไหมนะข้อ3คือเอลล่าเดี๋ยวฉันพาเธอกลับบ้านแล้วก็ทิ้งพ่อไว้นี่ให้เขาหาลูกเบสบอลนะโอ้ไอข้อ3นี่แบบใจร้ายมากอะเราเลือกคนหนึ่งดีกว่าเราอยากเป็นพระเอกนะเดี๋ยวผมจะช่วยหาเองนะฉันจำได้ว่าฉันทำมันหล่นใกล้ๆกับต้นไม้นะทำไมฉันหาไม่เจอนั้นเนี่ยเอ้ยฉันจะกลับไปกับเอลล่าแล้วกันถ้าเธอเจอเอาไปให้ฉันที่โรงเรียนด้วยทำไมโอ้ยทอมทำไมทอมนี่ใส่อย่างนี้เลยนี่อุตส่าห์จะช่วยหาแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันไว้ใจนายนะโอ้โถเอ้ยแล้วก็ไปกันเลยครับดูสิทำกับเราอย่างนี้ได้นะพี่ตายเถอะอันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้ยังอยู่นะหม้อไฟยังอยู่นะเอ้าแล้วผมเจอแล้วครับลูกเบสบอลอยู่ตรงนี้นะทุกคนผมแค่กดปุ่มสำรวจครับแล้วมันก็วิ่ง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 มาแล้วก็มาเก็บเองอะนะโอ้ง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปนะทุกๆวันที่7ของเดือนด้วยครับมันจะมีเทศกาลเต้นรำด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับเขาจะเพิ่มมานะมีเฟสติวัลแล้วครับก็คือเทศกาลเต้นรำโอ้แล้วมันก็21ครับ3ทุ่มเราไปให้ไม่ได้แล้วครับต้องไปให้พรุ่งนี้นะก็ง่ายๆครับลูกเบสบอลอยู่ตรงนั้นแหละใครเจอก็เดี๋ยวค่อยมาให้พรุ่งนี้ครับวิทย์ต้นไม้ต้นไม้เอ้ยมันเริ่มมีความเป็นเทศกาลแล้วครับมีเทศกาลปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะเขาเริ่มจัดต้นมงต้นไม้แล้วเราก็อุตส่าห์บอกว่าเกมอื่นเขามีต้นคริสต์มาสกันนะเกมเราแม่งมีเฮ้ยสวัสดีเพื่อนคุยระหว่างทางได้แล้วนะทุกคน NPC ในที่สุดก็กลับมามีมนุษยสัมพันธ์แล้วครับทักกลางทางได้แล้วนะเกมอื่นเขามีคริสต์มงคริสต์มาสเกมเราแม่งมีอินาแดงนะตอนนี้นี่ครับอาคารทุกอย่างนะปรับใหม่นะมีแบบแต่งแบบปีใหม่อ่ะมีแบบหน้านี่มาห้อยครับถือว่าสวยละสวยละนะวันที่7นะครับของเดือนนะใครเล่นถึงนะของผมแม่งอยู่วันที่27อ่ะอีกนานครับเอ้าแล้วทำไมมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ค้างแน่เลยครับผมบอกเลยว่านี่ค้างแน่เลยน่าจะเดินไปที่อื่นครับแต่ว่ามันเดินไปไม่ได้ครับนี่ครับเห็นมั้ยมีต้นมงต้นไม้ของตกแต่งครับเนี่ยตรงรั้วนี่มีแต่งหมดเลยครับตอนนี้นะแล้วสิ่งที่พิเศษสุดครับของเวอร์ชั่นนี้นะผมบอกทุกคนเลยนะครับคือนี่ครับ4ทุ่มนะที่ทะเลครับในวันที่ฝนตกนะครับผมจะเซฟก่อนครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยอีก10นาทีครับจะ4ทุ่มครับฝั่งนี้มีอะไรไหมหวัดดีเพื่อนไม่มีอะไรนะครับฝั่งนู้นไม่มีอะไรนะ4ทุ่มแล้วนะครับ4ทุ่มแล้วนะไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะผมโดนต้มอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าทำผมหน้าแตกนะอันนี้นี่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของพัดนี้เลยนะเฮ้ยทำไมผมไม่เจอวะทุกคนก็บอกว่าจะมีเรือโจรสลัดครับมาเกยตื้นอยู่ที่ชายฝั่งอ่ะในวันที่ฝนตกมีพายุเนี่ยสรุปเลยนะครับผมไม่เจอเรือโจรสลัดว่ะทุกคนผมแม่งโดนต้มว่ะ โอ้ยเซ็งเลยเซ็งเลยนึกว่าจะได้เห็นเรือโจรสลัดแล้วมันจะเท่ขนาดไหนสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีกอย่างนึงที่เด็ดเลยนะของเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือไอ้ซาวน่านี่แหละที่คนบอกว่ามันเข้าปีเนี่ย Enter นี่ครับเห็นไหมมันบอกว่าเป็น Multiple Sauna Club ครับพอเราเข้าไปอ่ะเข้าไปสิตอนนี้มันจะกลายเป็นแชทรูมครับแบบ Global นะแล้วเราจะได้เห็นเพื่อนเราครับเฮ้ยทุกคนดึ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 นเฮ้ยใครวะใครแก้ผ้าแล้วใส่ชุดชั้นในสีชมพูวะเฮ้ยโอ้ดูดิดูดิโอ้โหแล้วก็แบบคุยกันได้ด้วยครับเนี่ยดูดิ
แต่ว่ามันไม่ถอดหมวกเจ๋งไหมเจ๋งไหมนี่คือเจ๋งนะผมแบบเฮ้ยว่ะเราจะได้เห็นตัวละครเพื่อนก็ตอนนี้แหละทุกคนแล้วมันรู้สึกว่ามันพิมพ์คุยกันได้ด้วยครับเฮลโลอ้าวแล้วแบบอ๋อต้องกดดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับเออนี่เจ๋งอะเจ๋งเจ๋งผมว่านี่เจ๋งครับอันนี้คือเจ๋งละในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าเพื่อนแล้วครับใครที่แบบเอ้ยอยากเห็นหน้าเพื่อนเรามานัดกันมาเจอที่นี่ได้ด้วยนะแล้วผมออกมาแบบชุดโป๊ะครับมันอาจจะมีบั๊กนิดนึงนะดูครับผมใส่ชุดโป๊ะเดินออกมาข้างนอกเฉยโอเคนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแพทนี้อีกอย่างนึงก็คือพวกนี้ครับปกติมันจะกินที่กระเป๋าเราเนาะตอนนี้มันสแต็กกันได้แล้วครับเห็นไหมเออมันจะไม่กินที่กระเป๋าเราแล้วครับแต่ลิมิตมันยังเท่าเดิมนะการเปิดพื้นที่ในบ้านเรานะครับไปพื้นที่สวนเราอะปกติมันจะใช้วิธีการเก็บเลเวลใช่ไหมยิ่งเลเวลเยอะมันก็จะยิ่งเปิดครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีนะแล้วก็ผมมันเลเวล70มันเปิดไปหมดแล้วเลยไม่รู้ว่าเขาปรับวิธีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะส่วนเรือจนสลัดผมไม่เจอไม่รู้ทำไมเอ้ยอยากจะเห็นจริงๆไอ้เรือจนสลงสลัดเนี่ยนะครับผมว่าเวอร์ชันนี้คนน่าจะกลับมาเล่นเยอะนะ1คือภาษาไทย2คือเนี่ยมีแลกของรางวัลของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับเก็บของมาแล้วก็มาแลกกันนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังๆมาจะมีอะไรให้แลกอีกบ้างนะครับเนี่ยทุกคนคลิกๆเข้ามาดูด้วยนะเนี่ยแล้วที่อยากได้จริงๆคือเนี่ยครับบ้านไม้นะสกินบ้านไม้นี่สวยมากนะตายเถอะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ